เรื่องของคอมบอสูนนะครับยังอยู่ในประเทศไทยคนในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้บ่นกันอึบครับเพราะว่ารถรา นะครับโอ้ยติดมากเพราะว่าฝนตกหนักผมนี่ขับรถกลับบ้าน2ชั่วโมงครึ่งสาหัสจริงๆครับแล้วก็ต้องประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับ7จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนี่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งออกมารวมทั้งกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับ7จังหวัดที่ว่านี้ระวังเลยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีโอ้จันทบุรีนะครับอย่างที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้ภาคใต้นั้นกระแสลมแล้วก็ฝนจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ถ้าตามประกาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งออกมาแล้วครับคอมบอสูตอนนี้นะไม่ได้เป็นพิษก่อประเทศไทยมากมายนะครับไม่กระทบมากครับหลังจากนั้นวันที่17นี้วันอาทิตย์นี้ลมหนาวก็จะโชยมาแล้วว่างั้นนี่นะอดทนรอไปชะได้เลยนะครับน้องน้ำก็ต้องรีบไปแล้วก็น้องลมก็ต้องรีบกลับมาอยากให้ถึงหน้าหนาวเร็วๆนะครับแต่นะครับชาวบ้านตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ครับประกาศว่านครนายกก็ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหปรากฏว่าชาวบ้านที่อำเภอปากพีครับอันนี้เป็นภาพปรากฏตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากรุงเทพฝนตกหนักนะครับแต่ที่ปากพีนครนายกก็ตกหนักต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปากพีนี้เป็นอำเภอติดอยู่จังหวัดนครนายกห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่ครับ10กิโลประมาณนั้นในพื้นที่เขานี่นะเป็นสนามบินเก่าด้วยแต่ปรากฏว่าโอ้โหน้ำมาแรงแล้วก็เร็วมากโดยเฉพาะหมู่ที่2ตำบลปากพีนี่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่2ได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านครับเพราะว่าฝนตกลงมาหนักนี้ทำให้น้ำท่วมขึ้นมาครับจากแม่น้ำในพื้นที่ใกล้ๆกันครับทำให้หมู่ที่1 2 3แล้วก็5ได้รับผลกระทบนี่นะมาจากไหนบ้างครับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โน่นไหลมาสมทบนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นก็เขื่อนป่าสักชลเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับก็ได้มีการปล่อยน้ำพร่องน้ำมาบางครั้งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแบบนี้ครับแต่ความสูงของน้ำประมาณสัก40-50เซนเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอย่ามีฟ้าฝนตกหนักมาอีกไม่อย่างนั้นชาวบ้านบอกนะครับอย่าเพิ่งซ้ำเลยตอนนี้ขอให้ระบายไปก่อนนะคะครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง